ตอนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตไม่ไกลเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเดินมาส่วนกลางนี่ก็เป็นปาร์ตี้รูมแล้วโอ้มีแบบนี้นี่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วคุณผู้ชมชิลมากฮะสวัสดีครับผมโบธนากรชินกูลนะครับและนี่ก็คือรายการดูราเกสนั่นเองวันนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้รายการดูราเกสเนี่ยลงทุนพามาเที่ยวเมืองนอกกันเลยเหรอครับเปล่านะฮะตอนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองนอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตไม่ไกลเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยโบจะพามาทัวร์นะฮะบ้านสุดหรูกับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสวยงามเรียบหรูมากๆและที่นี่ก็คือเดอะแกรนด์วิภาวดี60นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โบพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับสวยงามมากๆแต่ว่าก่อนจะเข้าไปด้านในเนี่ยขออนุญาตนะครับดูความสวยงามด้านนอกก่อนเพราะว่าโบชอบมากๆอ่ะเกล็ดกระเบื้องลายหินอ่อนสีอ่อนที่ปูอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะการปูของเขานะฮะเขาปูในลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตมันจะมีความเท่ความเรียบร้อยแล้วก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้นัดกับดีไซเนอร์ไว้เขาจะมาอธิบายให้โบกับคุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบว่าเขามีการตกแต่งยังไงมีการเลือกกระเบื้องอย่างไรให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละห้องนะครับโบว่าไปเจอกับเขาด้านในกันเลยดีกว่าครับสำหรับโครงการ The Grand Vipaldi 60นี้นะครับเขามีการออกแบบหรือว่ามีคอนเซปต์ของการออกแบบด้วยสไตล์นะครับ Modern Decor Meet Classical Feature หรือว่าความทันสมัยมาเจอกับเอกลักษณ์ของความคลาสสิกนั่นเองมีทั้งความทันสมัยและก็เรียบหรูในเวลาเดียวกันครับสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมครับมีราคาอยู่ที่30ล้านซึ่งเป็นราคาแม็กซ์สุดของโครงการนี้แล้วนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีการตกแต่งทุกอย่างพร้อมอยู่เลยเพราะฉะนั้นราคาจะไม่อยู่แค่30ล้านแล้วนะครับหลังนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ50ล้านนั่นเองนะครับแต่ว่าสวยงามแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยเลือกใช้วัสดุอย่างดีจริงๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปเจอกับดีไซเนอร์ของเรากันดีกว่าครับพี่พัฒน์สวัสดีครับพี่พัฒน์ดีไซเนอร์จากดูราเกสของเรานะฮะคนสนิทคนเดิมของรายการดูราเกสนั่นเองเชิญพี่พัฒน์นั่งกันเลยดีกว่าพี่พัฒน์เมื่อกี้เรามาเนี่ยผมก็บอกกับคุณผู้ชมเลยว่าน่าสนใจตั้งแต่ตัวนอกบ้านแล้วกับกระเบื้องที่ปูด้านหน้าเนี่ยสวยมากพี่พัฒน์มันคือกระเบื้องอะไรแล้วทำไมถึงเลือกใช้กระเบื้องแบบนี้ครับด้านนอกเนี่ยที่คุณโบเห็นนะครับก็เป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่นะครับไซส์60เมตร20นะครับทีนี้โครงการนี้เนี่ยเขาเลือกมาเดคอเรทอยู่ข้างภายนอกอาคารเพราะว่าในส่วนของกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนิดนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการกันฉนวนความร้อนครับการถ่ายเทความร้อนเข้าบ้านเพราะฉะนั้นภายในบ้านเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นมากขึ้นส่วนที่แดดเข้ามาส่องเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็จะมีกันระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าระหว่างปูนซีเมนต์เนี่ยกับกระเบื้องเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายเทความร้อนที่ต่างกันแต่ที่โบทราบว่าจริงๆแล้วตัวบ้านหลังนี้แล้วก็โครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงดูราเกสเนี่ยเป็นผู้นำด้านกระเบื้องอยู่แล้วแต่ที่นี่ดูราเกสมีการใช้ผลิตภัณฑ์ลายใหม่ด้วยมันเป็นสินค้าประเภทไหนยังไงเรามีสินค้าที่นอกเหนือจากตัวส่วนกระเบื้องแล้วเนี่ยเรามีสินค้าที่สำหรับเดคอเรทผนังหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอย่างครับไปดูหน่อยสิครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแบบไหนกันนะฮะครับห้องน้ำห้องนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของผนังในโครงการนี้ของห้องน้ำเนี่ยเขาเลือกใช้ตัวแคดดิ้งบอลซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นวอลเปเปอร์แต่ว่าเราสามารถเดคอเรทลายได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็มีเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ส่วนลายที่เราเตรียมไปแล้วก็มีนะครับก็คือเหมือนเอางานศิลปะเนี่ยมาแทนกระเบื้องไปเลยใช่ครับแล้วไอ้รูปพวกนี้เนี่ยมีอยู่แล้วหรือว่าเราสามารถสั่งคัสตอมได้ครับสั่งคัสตอมได้ฮะก็ส่งรูปหรืออะไรมาคุยกันแล้วก็เราทำงานร่วมกันออกแบบแล้วก็ตามความต้องการลูกค้านั่นหมายถึงว่าผมสามารถปั๊มหน้าภรรยาผมลงไปในแผ่นวอลนี้ได้เลยได้ครับมันจะดีใช่ไหมฮะดีฮะเนี่ยไปนั่งตรงนี้แล้วก็มองไปเลยโอเคครับตัวที่สุดได้ทุกรูปได้ทุกแบบผมว่าแบบนี้เนี่ยแล้วแต่การดีไซน์ของเจ้าของบ้านเลยครับผมคราวนี้ในส่วนของแคดดิ้งเนี่ยเรามี2ประเภทนะครับในห้องน้ำห้องเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้โดนน้ำเยอะก็จะเป็นประเภทแห้งครับเช็ดความสะอาดแล้วก็อันนี้จะไม่ได้ทนทานน้ำมากนะไม่ถึงเอาน้ำฉีดเข้าไปแต่ว่าในส่วนของห้องชาวเวอร์ข้างบนเนี่ยจะมีประเภทหนึ่งที่สำหรับโดนน้ำเต็มเลยได้ครับโอ้โหน่าสนใจแบบนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านบนกันครับผมพัชเชนครับครับซึ่งที่นี่ไม่จำเป็นต้องเดินเสมอไปครับเราสามารถเลือกที่จะไปด้วยลิฟต์ได้ครับเชิญครับพี่พัชเชิญครับ
พี่พัดโบถามหน่อยถ้าสมมติว่าคนที่มาอยู่เนี่ยหรือว่าเรากำลังจะทำบ้านเนี่ยพวกผนังอย่างแพนดิ้งวอลเนี่ยเราสามารถใช้ในห้องนอนได้ไหมฮะสามารถมาตกแต่งหัวเตียงได้นะครับก็เหมือนกับเราก็ออกแบบเองลวดลายที่เราตามความต้องการลูกค้าแล้วเราก็สามารถมาเดคอเรทในเรื่องของหัวเตียงเรื่องไซส์ก็สามารถปรับได้หมดครับโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะอย่างในห้องน้ำชั้น2นี้ก็มีแพดดิ้งวอลเช่นเดียวกันใช่ครับเจ๋งมากอันนี้คือเป็นลักษณะแบบเปียกใช่ไหมฮะครับผมเมื่อกี้ส่วนข้างล่างที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนของพื้นที่แห้งครับแล้วก็อันนี้คือส่วนสำหรับเนี่ยสำหรับชาวเวอร์ก็ทนทานสำหรับเปียกได้โดนน้ำโดนอะไรได้หนักหน่อยเพราะตรงนี้โดนแน่นอนเวลาเราชาวเวอร์หรือว่าเราจะแช่น้ำอย่างเงี้ยมันต้องมีน้ำกระเซ็นไปโดนครับผมอย่างตรงนี้นอกจากแพดดิ้งวอลแล้วเนี่ยก็มีการใช้เป็นเหมือนกระเบื้องโมเสกด้วยครับผมกระเบื้องไซส์ใหญ่แต่ว่าลวดลายเป็นแบบโมเสกนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยเป็นเมทัลลิกครับเพิ่มความหรูหราให้กับห้องน้ำให้มันสอดคล้องไปกับตัวโครงการด้วยครับแต่วันนี้ไม่ได้พาไปดูแค่ห้องนอนกับห้องน้ำมีห้องสำหรับคนที่รักสนุกสนานนะครับหรือว่ารักการปาร์ตี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูห้องปาร์ตี้กันดีกว่าพี่พัฒน์พาไปดูนะครับเดินมาส่วนกลางนี่ก็เป็นปาร์ตี้รูมแล้วครับผมนี่มันจะไม่ปาร์ตี้ได้ไงในเมื่อมีบาร์ขนาดนี้ครับกูชิลมากเลยฮะเป็นห้องปาร์ตี้ที่สามารถรวมเพื่อนๆได้อยู่พอสมควรเลยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้แพนนิ่งวอลได้เหมือนกันเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้หมดเลยเป็นส่วนกลางที่สำหรับมาจอยกันก็ได้สำหรับครอบครัวมานั่งคุยกันครับผมออกจากห้องมาก็มานั่งพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปนอนโหมีแบบนี้นี่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วคุณผู้ชมชิลมากฮะพี่พัดครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบ้านเดี่ยว3ชั้นหลังนี้เนี่ยไฮไลท์ความพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูบ้านเดี่ยว2ชั้นกันบ้างดีกว่าต้องบอกเลยว่าความพิเศษไม่แตกต่างจากบ้านหลังนี้เลยครับโอ้โหหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่พัดครับการตกแต่งจะมีความคล้ายๆกับฝั่งนู้นนะฮะคล้ายๆกับบ้านเดี่ยว3ชั้นก็คือมีความโมเดิร์นผสมกับความคลาสสิกรวมตัวอยู่ด้วยกันซึ่งหลังนี้มีความพิเศษกว่าบ้านเดี่ยว3ชั้นของนู้นก็คือโซนนี้ครับพื้นที่เอาท์ดอร์ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือพื้นที่เอาท์ดอร์ของบ้านเดี่ยว2ชั้นในโครงการนี้นะฮะเขาจะมีสระว่ายน้ำแบบ private jet pool นะฮะซึ่งทาง Duragrace เนี่ยได้มาลงกระเบื้องแบบไหนให้ครับพี่พัดครับในส่วนของโครงการนี้เราเลือกใช้ตัวกระเบื้องไซส์ใหญ่นะครับแทนกระเบื้องโมเสสสำหรับปูสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยเลือกใช้สีขาวเป็นไวท์คาราล่าเพราะว่าให้ให้น้ำมันสระว่ายน้ำเนี่ยสว่างขึ้นแล้วตรงนี้มีความพิเศษก็คือมีตัวเครื่องพ่นน้ำด้วยครับผมสำหรับสร้างขึ้นสำหรับว่าสระว่ายน้ำมันเล็กนะครับก็ต้องใช้ขึ้นช่วยแล้วแบบว่ายเพื่อจะได้ว่ายสามารถว่ายออกกำลังกายได้เลยต่อให้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มที่นะคุณผู้ชมโดยปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบุกสระว่ายน้ำเนี่ยเราใช้กระเบื้องไซส์เล็กครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเราเอากระเบื้องพอร์ซเลนเนี่ยเอามาใช้ในสระว่ายน้ำแล้วเพราะว่าลดเรื่องของตัวรอยต่อเรื่องของยาแนวซึ่งมันอาจทำให้เกิดคราบตะไคร้อะไรต่างนะครับก็พยายามใช้กระเบื้องไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้แบบว่าลดเรื่องของความสกปรกลงครับผมซึ่งจริงๆแล้วกระเบื้องแบบนี้เนี่ยมันมีหลากหลายสีหลากหลายลายให้คุณได้เลือกใช้แล้วแต่อารมณ์ความต้องการของเจ้าของบ้านได้เลยซึ่งจริงตัวสระว่ายน้ำใหญ่ของโครงการก็เป็นกระเบื้องแบบเดียวกันใช่ไหมครับก็ตัวลายนี่เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แห้งเนี่ยขอบด้านนอกใช่ครับก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันและเรื่องการลื่นเข้าไปโอเคเพราะเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์เจอแดดเจออะไรด้วยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้หรือว่าห้องเรือนกระจกตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ส่วนกลางที่ทางเดอะแกรนด์วิภาวดี60เนี่ยให้ไว้กับลูกบ้านนะครับไว้ปาร์ตี้ทำกิจกรรมส่วนตัวตรงนี้ได้เลยและเห็นด้านหน้านี่ไหมครับนี่คือกระเบื้องที่ได้เลือกมาจากดูลาเกรสนะครับให้ความรู้สึกสนุกสนานอยากจะทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆพอเรามาอยู่ในนี้แล้วนะครับไม่ว่าด้านนอกโครงการเนี่ยจะวุ่นวายเสียงดังขนาดไหนแต่ภายในโครงการนี้ครับจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีความเงียบมีความเรียบร้อยมีความ private มากๆเพราะฉะนั้นพออยู่ในนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวจริงๆมันเป็นพื้นที่ private ของทุกคนที่อยู่ในโครงการนี้จริงๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับกับ The Grand วิภาวดี60วันนี้พามาดูกันแบบเต็มแม็กซ์ทุกซอกทุกมุมนะฮะต้องบอกเลยว่าการดีไซน์เขาลงตัวมากๆอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะทำบ้านนะฮะ
ควรจะเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับแต่ละโซนนะครับหรือว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับลองปรึกษาทีมดีไซเนอร์ของทาง Duragrace ได้เลยนะครับรับรองเลยว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรายการ Duragrace ที่ช่อง UMI Thais ได้เลยนะครับครั้งหน้าเราจะไปกันที่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ